ให้ท่านได้ยินถึงและก็กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้านณที่แห่งนี้นะครับก็มีโอกาสนี้นะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกก็ตรงดวงดาให้คุณครูทั้งสามท่านมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอขอบคุณมากครับคุณนะคะท่านสุเทพมุสลิมนะคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดร.ภูมิการแสงเลยนะครับในฐานะผู้บัญชาของท่านผู้เกษียณทั้งสามท่านกราบอวยพรให้ท่านผู้เกษียณที่นั่งบนเวทีกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้ผ่านเครือข่ายผู้ปกครองท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากรโรงเรียนพระยาบาลราชสุขจิตทุกท่านนะคะในวันนี้เราได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับพี่ทั้ง3คนนะคะในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขและเป็นค่ำคืนที่พวกเราทุกคนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณครูสมศักดิ์อุณาพงศ์คุณครูดำมีเยติกนะคะคุณครูรัชดาอุดมพงษ์นันท์นะคะได้เกษียณอายุราชการซึ่งทั้งสามท่านนี้ก็ได้เป็นครูที่ทำการสอนที่โรงเรียนพระยามงคลอุดรศรีพิจิตรมานานแล้วเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจแล้วก็เสียสละพี่สมศักดิ์มาโรงเรียนแต่เช้ามาถึงจับไมค์พูดกับผู้ปกครองกับนักเรียนนะคะในทุกๆวันวันนี้หลังจากวันที่30กันยายนไปแล้วพวกเราก็คงจะเหงาที่ไม่ได้ยินเสียงพี่สมศักดิ์พูดทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่สมศักดิ์อยู่บ้านเหงาก็มาพูดที่โรงเรียนพยายามมุทาธุระศรีพิจิตรได้เหมือนเดิมนะคะและพี่สมศักดิ์ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานไม่พูดไม่จาทำอย่างเดียวถือไมค์พูดอย่างเดียวแต่เวลาไม่ถือไมค์พี่สมศักดิ์ก็จะไม่พูดค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็กลัวว่าฝนฟ้าจะตกก็เลยเขียนในไลน์ว่ามีใครจะช่วยปักตะไคร้ไหมเพื่อไม่ให้ฝนตกปรากฏว่าเงียบทั้งไลน์เลยไม่มีใครกล้าปักเพราะว่าถ้าปักแล้วกลัวฝนจะตกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นค่ำคืนแห่งความยินดีที่ฝนฟ้าก็เป็นใจนะคะบรรยากาศก็ราบรื่นไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นงานเกษียณอายุราชการในวันนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้เกษียณอายุราชการแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมีความสุขทุกๆคนนะคะเราก็เสียดายที่พี่สมศักดิ์จะต้องเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าโรงเรียนมีงานอะไรก็จะเชิญพี่สมศักดิ์มาทำหน้าที่พิธีกรอย่างเสมอนะคะพี่ดารุณีเยติกนะคะที่สอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นและก็ทำหน้าที่เจ้าของโครงการนิเทศการสอนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจอย่างดีทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2นักเรียนก็ได้รับทุนของกรุงเทพมหานครในทุกๆปีนะคะด้วยความตั้งใจของพี่ดารุณีอยู่ที่เล็กของเราแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนพยายามมุทาธุระศรีพิจิตรมานานแม้พี่เล็กจะสุขภาพไม่ค่อยดีแต่พี่เล็กก็ไม่เคยขาดงานนะคะก็มาปฏิบัติหน้าที่ทางการสอนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะถึงโอกาสนี้ก็ได้เกษียณในราชการเราก็อยากเสียดายความสามารถของพี่เล็กอยู่นะคะถ้าเกิดว่าก็มาสอนเด็กๆชั้นป.1ได้พี่ลัคนานะคะพี่ลัคนาเป็นครูชั้นมัธยมศึกษาอันนี้เป็นคุณครูที่มีฝีมือทางด้านประดิษฐ์นะคะทำเหรียญโปรยทานทำงานให้คุณขมอดหญิงอุบลรัตน์ได้ทอดพระเนตรเมื่อครั้งที่เปิดทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนพระยามงคลอุราศรีพิจิตรเมื่อปี2561ที่ผ่านมานะคะพี่ก็มีฝีมือทางด้านการสอนด้านการประดิษฐ์ให้กับเด็กนะคะแล้วก็อยู่โรงเรียนของเรามานานทั้ง3ท่านถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานครเพราะเราเป็นครูกรุงเทพมหานครทำประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานครทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้างเยาว
ชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะตลอดระยะเวลาที่พี่ทำงานมาก็คงจะเหน็ดเหนื่อยถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราเกษียณอายุราชการตามหน้าที่ราชการแต่เราก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเราเองต่อไปในโอกาสที่พี่ทั้ง3คนได้เกษียณอายุราชการนะคะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนหลวงพ่อบ้านแหลมองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและคุณยายเจริญจุลภิพากษ์นะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพี่ทั้ง3คนให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้พบแต่ความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการดร.ภูมิประกาศแสงเงินครับโดยครับกราบเรียนท่านผู้อำนวยการดร.ภูมิประกาศแสงเงินนะครับและก็รวมทั้งเรียนคุณสุเทพร่วมสิรินะครับคณะกรรมการทางศึกษานะครับของโรงเรียนพระยาบรรทารุราชศรีพิจิตรของเรานะครับตลอดจนคุณโกศลพงษ์สุวรรณนะครับประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะครับรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านคณะผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูอาจารย์ทุกท่านนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังเพราะถ้าขึ้นคำนี้คงจะยาวครับนะครับน้องๆนะครับอยู่กันมาถ้าได้ยินคำนี้นะครับก็ต้องตั้งใจฟังนะครับแต่วันนี้นะครับก็คงเป็นมุกเฉยๆนะครับคงจะพูดไม่ได้ยาวครับเพราะว่ามันก็คงตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันนะครับคงขอพูดสั้นๆนะครับว่าตลอดชีวิตราชการนะครับผมรับราชการเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2526นะครับอยู่ที่เมืองบางประกงใน10ปีแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครนะครับอีก27ปีนะครับอายุราชการก็คือ37ปีผูกพันอยู่กับโรงเรียนแล้วก็นักเรียนแล้วก็เพื่อนครูอาจารย์ทั้งสองโรงนะครับวันนี้นะครับก็คงอยากจะขอขอบคุณนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยอายุ60มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับขอขอบคุณนะครับลำดับแรกขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับคงต้องกราบเรียนท่านผู้บริหารที่เป็นศิษย์เก่าของพระยาบุญนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าใช้คำพูดผิดนะครับที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนของเรานะครับรวมทั้งเพื่อนครูอาจารย์ด้วยนะครับที่นำของขวัญมามอบให้ขอกราบอภัยที่เอ่ยนามท่านไม่ได้ทั้งหมดนะครับขอขอบคุณนะครับที่ท่านทุกท่านนะครับได้จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่า60นี้นะครับเขาก็กำหนดให้ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับก็ถึงวัยที่จะต้องเกษียณแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณก็คงไม่รู้จะพูดอะไรนะครับพอถึงเวลาจริงๆนะครับเมื่ออยู่บนเวทีนี้ในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็จะพยายามไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับแล้วก็ยึดวิถีชีวิตพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็คงดำรงชีวิตตามอัตภาพนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะมอบให้นะครับก็คงจะขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับตลอดจนหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอย่างที่เราเคารพนับถือก็คือคุณยายเจริญจุลภิพากษ์นะครับได้โปรดมาดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับนั่นเป็นความรู้สึกที่สุดสั่งที่สุดสั่งท่านที่สองค่ะขอเรียนเชิญคุณครูดับรุ่นนี้ค่ะ
ิ่งไปและก็บุคลากรโรงเรียนพยัญชนะทุกท่านนะคะตลอดจนท่านสุเทพโมจิริที่มาเป็นประธานให้กับการพูดคุยในวันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะท่านคุณครูสมศักดิ์ได้พูดไปหมดแล้วค่ะที่เตรียมไว้นะได้พูดหมดนะคะเหลือของคุณครูจะมีหัวเล่าความหลังนะคะคุณครูมีความรู้สึกว่าการเดินขึ้นเวทีในวันนี้ไม่เหมือนกับวันที่เดินขึ้นเวทีในวันที่มาบรรจุนะคะการเดินขึ้นเวทีในวันที่มาบรรจุนั้นเดินเร็วมากค่ะการพูดจาคล่องแคล่วว่องไวฉาบฉานนะคะสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะท่านข้างเวทีเขาก็รู้กันว่าโสดไม่โสดโสดไม่โสดนะคะในที่เขารู้นั้นไม่ใช่เศรษฐีที่ไหนหรอกค่ะนักเรียนไร่อ้อยค่ะเพราะว่าเราไปบรรจุที่ป่าอ้อยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากแล้วก็เอาหัวรอดมาได้นะคะเพราะเราไม่โสดค่ะเรามีครอบครัวถ้าโสดก็คงจะได้นักเรียนไร่อ้อยนะคะเมื่อกลับมาอยู่กรุงเทพนะคะก็มาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะคะแต่มีความรู้สึกว่าการเดินขึ้นเวทีในวันนี้มันค่อนข้างจะช้าช้าพูดจาไม่ฉาบฉานอาจจะหลงลืมนั่นก็เป็นสัจธรรมของการเวลานะคะสังขารพวกเลยความนึกคิดเชื่องช้านะคะก็จุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเศร้าค่ะนะคะคือการสมาธิพยาบาลนั้นมีความรู้สึกว่าเราได้รับความอบอุ่นทั้งเพื่อนร่วมงานผู้บริหารทุกรุ่นทุกสมัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา19ปีมันอยู่รับราชการนั้น31ปีนะคะแต่ว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างโรงเรียนอื่นบ้างโรงเรียนสุดท้ายก็คือโรงเรียนพยามนทาสุราษฎร์พิจิตรผู้บริหารคนสุดท้ายก็คือผู้บริหารผอ.ภูมิปัญญาแสงเงินนะคะท่านเป็นคนที่12ค่ะครบโหลพอดีนะคะท่านเสียอายุนะคะการทำงานนั้นนะคะเราทำงานร่วมกันเป็นองค์กรไม่ว่าคุณครูจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่ผู้บริหารท่านใดนะคะก็จะยึดถือว่าเมื่อเราอยู่ให้เขาคุ้มค่าเมื่อเรามาให้เขาคิดถึงโทษนะคะพูดผิดแล้วนะคะบอกว่าเก่งนะคะเมื่อยามอยู่ให้เขารู้ค่าเมื่อยามมาให้เขาต้อนรับเมื่อยามกลับให้เขาคิดถึงค่ะบรรยากาศในวันนี้น่าจะเป็นวันบรรยากาศแห่งความคิดถึงนะคะคิดถึงสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันคิดถึงสิ่งที่เราพัฒนาโรงเรียนพัฒนาตัวเองพัฒนาเด็กนะคะบางวันกันมานะคะการทำงานที่เป็นองค์กรนั้นก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมชาติของงานนะคะถ้าพี่ดารุณีได้ล่วงเกินขึ้นครูหรือผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพี่ก็ขอโทษในวันนี้ด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานพุทธิตาจิตในวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนไม่ตายและให้คุณครูได้ปศ3ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่ดูมีเหตุนะครับนั่นเป็นความรู้สึกความในใจของท่านนะครับค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านได้พูดเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวด้วยในวันนี้ค่ะแล้วต่อไปค่ะท่านสุดท้ายนะคะขอได้เชิญคุณครูลักษณะอุดมพงศ์นะครับไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะอาจจะพูดไม่เก่งก็ขอขอบคุณผู้บริหารและรองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและคุณครูทุกคนและบุคลากรขอบคุณค่ะที่จัดงานในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
อีกสักหน่อยนะพี่เกือบแล้วครับเอาครับโอเคขอเสียงมือให้ด้วยนะคะนั่นเป็นความรู้สึกของผู้เกษียณทั้ง3ท่านนะครับ